กลับมาบรรยากาศสดๆครับโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารก็สนุกสนานตื่นเต้นครับผลงานของนฤทธิ์โปรโมชั่นมาถึงคู่ที่4ครับฟ้าเพชรมานพชัยยิมกางเกงสีแดงครับสู้กับยอดขวัญศูนย์กีฬาบางมดครับคุณสารชัยก็คู่ที่แล้วก็ยังสนุกกันไม่หายนะครับคุณชัยมาคู่นี้ครับไทยเจอไทยอีกแล้วนี่อัดฉีดเหมือนเดิมยาเต๋านะครับเสือ11ตัว 5,000 บาทยกแรกได้หรือเปล่าครับยกแรกนี่มีครึ่งหมื่นแล้วนะครับฟ้าเพชรมานพชัยยิมนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพระกรุงเทพนะครับวพ.กรุงเทพคลอง13ครับในชั้นปีที่1นะครับครับเป็นมวยไทยชื่อดังคนหนึ่งกันนะครับฟ้าเพชรพบกับทางด้านยอดขวัญแม่ต้องยอมรับว่าดุดันจริงๆนะครับแฟนๆหน้าตู้ช่อง11มีความสุขครับวันนี้นานๆจะเห็นมวยสากลถูกคู่แล้วก็สนุกสนานครับคุณสารชัยคุณเชื้อชัยทราบครับวันนี้น็อกทุกคู่ฮะนี่น็อกกันมานี่3คู่แล้วนะครับไม่เกินยก4ก็ติดตามนะครับผลงานของสิงห์วังชาคุณนฤทธิ์มีให้ชมทุกเดือนนะครับครับคุณสายัน13เหรียญหรือในพลนะฮะคุณพลกันเกียรติก็ชื่อใหม่นี่เป็นพลกันเกียรติไปแล้วนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ขึ้นเป็นนายพลไปแล้วเรียบร้อยคนชื่อดีมีความหมายครับเอาละครับหล่นหรือไม่หล่นครับแฟนๆยังไม่หนีไปไหนนะครับรางวัลพิเศษยังอยู่กันครบโกต๋องคุณรัชนีเจอุ้มบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนี่ก็ควักทุกคู่เหมือนกันครับมาสนับสนุนคุณนฤทธิ์แม่มีสีสันนะครับวันนี้สุรัตน์ซอยกระจ่างครับผู้ชี้ขาดวันนี้สปอนเซอร์ควักกันเยอะครับเพราะน็อกทุกคู่ครับก็พร้อมจะมอบให้ครับคุณสันชัยเพราะว่าสู้กันสนุกสนานไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะครับดูชั้นดูเชิงแล้วอาย2คู่ที่ผ่านมาครับขยับได้ใส่เลยครับแหมฟ้าเพชรโอ้ยโหนนะครับเคาะครับเหมือนจะเยอะหยันยอดขวัญว่าน้ำหนักไม่เท่าไหร่ครับฟ้าเพชรสายกับขวาอ้าวโดนแล้วโดนแล้วความมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเดือดอีกแล้วเริ่มเดือดอีกแล้วแม่อ้าวมีเสียวมีเสียวครับแม่ยอดขวัญยังดีสายตายังดีนะครับฟ้าเพชรโอ้ยโดนซ้ายอ้าวโดนขวาคืนคนละเม็ดครับโดนเต็มๆหน้าโอ้ยซ้ายยอดขวัญซ้ายกับขวาด้วยใครจะแม่นกว่ากันแล้วครับนาทีนี้โอ้โหความดูเดือดจริงๆครับศึกมวยยักษ์ของโปรเตอร์นฤทธิ์สิงห์วังชานะครับวันนี้น่าจะน็อกทุกคู่ก็เป็นไปได้เลยยิ่งจัดยิ่งแรงครับมวยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆพี่น้องชาวเมืองประทุมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติยังไม่หนีไปไหนครับพอดูแล้วสนุกตื่นเต้นหนวดสตอก็ยังไม่หนีไปไหนครับจากอาสยามสาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายไม่รู้สุดท้ายที่เธอหรือเปล่านะครับแต่นี่คงไม่ใช่ยกสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่พอบอกยกสุดท้ายนี่ร่วงเลยเอาพักให้น้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับยกที่2เป็นการสู้กันระหว่างฟ้าเพชรมานพชัยยิมกับยอดฝันศูนย์กีฬาบางมดนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักครับที่เอื้อเฟื้อกับนฤทธิ์สิงห์วังชามาโดยตลอดคุณณรงค์ว่างประเสริฐการทวินสเปเชียลเอาครับลุ้นกันต่อคุณสันทัยชัยแล้วก็ต้องขอบคุณพรทวีราชนะครับสนับสนุนน้ำดื่มตลอดงานนะครับน้ำดื่มสบายครับมาถึงนี่ยก2นะครับโอ้ยขวาคุณนี่ฟ้าเพชรนี่หุ่นดีเลยทีเดียวก็สูงยาวโอ้ยนี่ซ้ายกระเด็นเหมือนกันครับอาจจะชกยากหน่อยนะครับซ้ายกับขวาต้องชิงกันออกอาวุธครับช่วงยาวอยู่ที่ฟ้าเพชรหนักแรงอยู่ที่ยอดขวัญสั้นต้องลงทุนครับอ้าวครับเริ่มขยับแล้วครับฟ้าเพชรเสือ11ตัวยังอีก 3,000 บาทครับเฟื่องทองอีกต่างหากสระบุรีมอบให้ซ้ายกับขวาต้องเดาทางหน่อยคุณสันชัยครับแต่ซ้ายจากขวาในห้างเชิดชัยยังไม่หนีไปไหนนะยังอยู่ครับแล้วมอบทุกคู่นะครับเป็นน้ำจิตน้ำใจเป็นทุนการศึกษาเพราะน้องๆยังเป็นนักนิสิตนักศึกษาอยู่นะครับวันนี้ต่อยในโรงเรียนนะครับโอ้ยต้องยอมรับผลงานของนฤทธิ์สิงห์วังชาไม่ธรรมดาเสียแล้วครับจัดยิ่งจัดยิ่งสนุกยิ่งจัดยิ่งแรงครับโอ้เท้าเหยียบกันเลยครับคุณธนชัยยืนเหยียบเท้าชกกันเลยครับคนละทางนะครับซ้ายกับขวาเรื่องธรรมดาครับระวังการเหยียบเท้าและศีรษะชนกันด้วยซ้ายกับขวาเขาจะหนักกว่ากันครับโอ้ยต้องระวังครับศีรษะโมงอาจจะเป็นหมัดที่3ได้จังหวะ
ต้องต่อเนื่องครับทีเดียวไม่มีผลแน่ครับต้องเล่นยาชุดครับภาษามวยต้องหลากหลายกว่านี้ครับฟ้าเพชรจากวพ.กรุงเทพคลอง13ปทุมธานีนี่เองครับปี1ขวางัดเอาแล้วครับยอดขวัญกะทิ้งขวาทีเดียวเหมือนกันครับจะโดนหรือไม่โดนโดนหรือไม่โดนช่างใจอยู่กล้าออกหน่อยกล้าออกแล้วจะลุ่ง3คู่ที่ผ่านมาในมวยค่ายป่าไฝนะครับสิงห์มนัสสัตว์นี่เข้าวินหมดทุกคู่นะครับมาดูคู่นี้ครับฟ้าเพชรจะทำได้หรือเปล่าถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับครับโชว์ในบ้านเกิดเลยครับแม่แกว่งๆเหมือนกันครับฟ้าเพชรบางทีบางครั้งตั้งใจมากเกินไปก็กลายเป็นเกรงไปยนได้ครับคุณสัญชัยต้องรีแลกต้องฟรีต้องกล้าออกครับโดยเฉพาะหมัดหน้าของมวยสากลเกรงไม่ได้ครับเกรงไม่ได้ต้องต่อยสบายดูนะครับจังหวะฟ้าเพชรครับซ้ายตบขวาเติมเต็มมีไหมปลายยกแม่ยังไม่แม่นครับต้องไปประกอบสายตาหน่อยครับยังสายตายังไม่ดีครับพยักหน้าหมดยกหมดยกหมดยกครับพักให้น้ำมาลุ้นกันต่อครับผลงานของทั้งคู่เริ่มจะเข้มข้นตามจำนวนยกครับคุณสารชัยยกที่3แล้ววันนี้นี่ยังไม่เห็นคู่ไหนเกิน4ยกนะครับคู่นี้จะได้จะเกิน3หรือเปล่าต้องมาดูก่อนครับต้องขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11ด้วยนะครับสนับสนุนนาริศสิงห์วชามาโดยตลอดก็ผูกเดือนชกเลยครับคุณสารชัยครับก็ติดตามผลงานนะครับสนุกสนุกอย่างนี้ต้องให้เข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจของแฟนๆหน้าจอครับรับประกันว่าทั้งมวยใหญ่แล้วก็น็อกเกือบทุกคู่ครับไม่มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายก็เสียวจังหวะบวกกันละสายตาจากช่อง11ไม่ได้เลยครับเผลอไผ่นี่ต้องมาดูภาพช้าเลยนะครับต้องดูโอ้ยโดนขวาทำท่าจะเอียงเหมือนกันเราดูไม่ออกนะครับว่าใครจะไปนะครับใครอยู่เหมือนคู่ที่แล้วนี่โอ้โหไล่ต่อยเขาอยู่ครับอยู่ๆไปเลยพี่แทนภาษามวยก็บอกว่าตู้แตกครับคู่ที่ผ่านมาครับนี่ตอนนี้กำลังชิงจังหวะกันซ้ายกับขวาด้วยนะครับอาจจะยากหน่อยครับอยู่ที่คนใดคนหนึ่งครับถ้าเปิดเกมบู๊อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสครับนับน็อกมีโอกาสสูงรางวัลพิเศษเสือ11ตัวยังมีอยู่นะครับนายห้างเชื้อชัยยังไม่ไปไหนครับเปลี่ยนเข้าไปซ้ายแม่ขวาอยู่ไหนขวาอยู่ไหนครับฟ้าเพชรขวาอยู่ไหนยอดขวัญยอดขวัญต้องขยันต่อยครับอย่าไปถอยเยอะอย่าไปถอยเยอะถอยแล้วเดี๋ยวฟ้าเพชรได้ใจเอาละครับต้องบวกต้องแลกอย่างนี้ครับโอ้ยเอามี2แขน2มือเท่ากันครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ความแม่นยำซ้ายหรือขวาดูครับโอ้โหมีควงมีควงมีควงครับเหลือจิ้มเอาแม่ยอดขวัญนี่ควงหมัดด้วยครับอุ้ยโดนขวาเหมือนกันครับฟ้าเพชรซ้ายยุ้งข้าว1มีแล้วครับ2 3อยู่ที่ไหนครับอ้าวมวยสากลอาชีพต้องเล่นหมัดชุด1 2ยังไม่พอครับต้องเป็น3 4 5แม่กระโดดเข้าใส่แล้วเอาครับแรกโดนนะครับโดนซ้ายของยอดขวัญเหมือนกันยอดขวัญตายยกครับขยับเข้ามาน่าจะผ่าน3ครับคู่นี้โอ้ยซ้ายคอยสวนนะครับมาลุ้นกันต่อครับผลงานของทั้งคู่ยกที่4 3คู่ที่ผ่านมานั้นไม่เกินยก4คุณสารชัยดูยกนี้จะเป็นยกอวสานหรือเปล่าขอบคุณมหาชัยวินล่านะครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชา NS โปรโมชั่นนายพลกันเกียรติคุณสายันกันเกียรติ13เหรียญครับเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์เอาของดีๆเอาของใหญ่ๆเอาของสนุกๆมาให้แฟนติดตามกันครับกับคู่มวยทุกเดือนนะครับแล้วก็ผลงานของมวยยักษ์นะครับล่าสุดพัศยาสิงห์วังชาในไปชนะที่ญี่ปุ่นมานะครับป้องกันแชมป์เยาวชนสภามวยโลกไว้ได้นะครับถือว่าเป็นผลงานสุดยอดของนฤทธิ์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็มาด้วยนะครับตระกูลมวยยูฮันเนาะคุณนพฤทธิ์คุณแม่สมสมรครับแล้วก็น้องๆอีกหลายๆคนครับ16ชีวิตครับตระกูลมวยนี้ชกมวยทั้งหมดเลยคุณพ่อก็อดีตนักมวยเก่านะครับคุณนพฤทธิ์เอ้า
มาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วครับฟ้าเพชรยอดขวัญยังเหนียวแน่นครับโอ้ยลูกอีสานหลานย่ามวยทั้งคู่ครับไอ้ปักหลักทำมาหากินอยู่ที่ประทุมจ้วงเข้าไปแฟนๆก็อยากเห็นนับน็อกแล้วคุณแสนชัยคู่ที่ผ่านมานี่ยังตึงตราอยู่ในหัวใจครับฟื้นหรือยังครับด้านของก็เรียกว่าเมาทั้งคู่เลยพันกรสิงห์วังชานะครับบวกไปบวกมาแม่ตะคิวกินเลยครับพละกำลังเรียวแรงโอ้โดนครับยอดขวัญนี่ถ้าซ้ายแม่นๆนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับดูครับอ้าวครับโดนปลายหมัดอีกชุดอีกชุดแม่โดนแล้วเย้ยหยันครับยอดขวัญนี่ๆๆเชิญชวนเชิญชวนเรียกแขกครับเรียกแขกชกได้ชกเลยครับแม่ยั่วมียั่วนะครับยั่วฟ้าเพชรฟ้าเพชรก็ยังใจเย็นครับหน้าตากันนิ่งเหลือเกินต่อยแล้วหน้าตานิ่งดูครับภาคใหม่เนี่ยโอ้โหสูงยาวมีรอยสักด้วยชกสนุกพันบูนี่คุณอริศก็ให้ออกช่อง11บ่อยๆนะครับครับประเภทถูกตลาดเรียกสปอนเซอร์ชวนๆแฟนๆให้ชมครับโอ้ยขวาอ้าวอันนี้ควงด้วยโอ้ยซ้ายอ้าวมันสักครู่ขวานี่ซ้ายมา2เม็ดแล้วนะครับมียาชุดไหมยอดขวัญก็ทนทายาทครับอ้าวซ้ายทีนึงโดนสวนแม่เวียงไปเวียงมากลายเป็นหมัดเวียงโดนครับขยับครับขยับเข้าไปเอ้าโดนสวนออกมาฟ้าเพชรอ้าวจิ้มขวาอ้าวโดนท้ายทอยครับต่อยวืดอ้าวนะครับพักให้น้ำดวนมาลุ้นกันต่อนะครับผลงานของทั้งคู่แม่หมัดกระแทกแรงๆนะครับมีให้เห็นแล้วครับทางด้านของฟ้าเพชรแต่ว่าลูกต่อเนื่องลูกฉายยังไม่มียาชุดให้เห็นยกที่5แล้วนะครับเล่นเครื่องมาแล้วนะครับทางด้านฟ้าเพชรเป็นมวยจังหวะฝีมือครับแม่แต่ยังขาดหมัดชุดนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยมี1 2อยู่จิ้มขวาหนูอีบวกกันยอดขวัญ นี่ก็รอจังหวะจ้วงซ้ายหมานี่ขวาไปติดกาดก่อนสั้นกว่าถ้าไปถอยนี่ยิ่งลำบากนะครับถ้าเปิดเกมบวกเกมแรกยังพอมีโอกาสครับทางด้านของยอดขวัญต้องมุดเข้าไปต้องรอดใต้ท้องแขนครับต้องลงชุดนะครับคนที่สั้นกว่าโอ้ยดูครับจังหวะของฟ้าเพชรครับมีควงให้เห็นอีกครับมีลูกตัดลำตัวนะครับฟ้าเพชรแต่ยังตัดทีละหมัดครับยังไม่มีเป็นชุดแหมคู่นี้ไม่แน่ครับคุณชัยชัยอาจจะครบยกเป็นคู่แรกก็ได้ตามปกตินี่น็อกทุกคู่คอยชิงจังหวะไปครับซ้ายขวารูปร่างโครงสร้างดีนะครับปีหนึ่งจากวพกรุงเทพคลอง13นี่เองครับกางเกงสีแดงฟ้าเพชรแฟนๆอยากดูนับน็อกอย่าให้เสียยี่ห้อของนฤทธิ์สิงห์วังชาใครน็อกใครคุณชัยยอดขวัญซ้ายแม่นๆนี่เป็นเรื่องครับจังหวะขาดเหมือนกันครับฟ้าเพชรครับนี่ครับซ้ายกับขวาใครแม่นกว่ากันเท่านั้นเองลูกขยันนั่นอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับป่าวครับเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำแม่นหรือไม่แม่นเดินหน่อยยอดขวัญเดินหน่อยยอดขวัญนี่ตั้งรับก็รอสวนซ้ายอย่างเดียวครับแม่ปลายยกอีกแล้วยังไม่เข้านะครับฟ้าเพชรก็ไม่เข้าโอ้ยโฆษณาไม่มีแล้วครับชมกันยาวๆเลยเอาละครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่คือผลงานของ NS Promotion คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีครับนี่ครับยังปักหลักนั่งลุ้นนั่งชมนั่งเชียร์กันอยู่นะครับพี่น้องชาววินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ขับแล้วครับมาดูมวยดีกว่าไปดูภาพช้าครับอยู่กันที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารนะครับจังหวะจิ้มขวาสวยคุณแสนชัยมีจังหวะความต่อเนื่องนะครับของฟ้าเพชรนี่ครับทางคนต่างแรกมีจังหวะโยกด้วยเอ้านี่ครับต้องเพิ่มความแม่นทั้งคู่แหละครับเพราะว่ายังวุ่นวายกันไปทั้งคู่เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณอัตพลอรุโนรสนะครับประธานจัดการแข่งขันวันนี้
แล้วก็ทางด้านโปรโมเตอร์คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาผู้ช่วยโปรโมเตอร์ก็คือนายพลนะครับกันเจียกหรือว่าคุณสายัน13เหรียญครับหรือว่านายพลสายันกันเจียกนะครับก็ยังนั่งปักหลักอยู่กันครบครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้ก็เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีนะครับเราคืนความสุขกันด้วยกีฬามวยครับการชกมวยมันๆน็อกนั้นในยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่6มนต์เสน่ห์ของกีฬาก็คือไม่มีการแบ่งแยกแบ่งชั้นครับคุณสันชัยครับกีฬาไร้พรมแดนครับน็อกหรือเปล่านะครับมาเอาละครับยิงขวาแล้วลุยแล้วครับฟ้าเพชรมาจ้วงขวาทิ้งขวาตลอดเบียดเข้ามาครับอ้าวพยายามได้ลำตัวเหมือนกันเอาครับกรรมการสุรัตน์เตือนครับอย่ากดศีรษะของดีมักจะอยู่เอาท้ายๆยกนี้แหละครับถ้าบวกไปโป้งนี่ล็อกถล่มก็เป็นคู่หายคู่หนึ่งคุณสันชัยครับคู่ที่แล้วเนี่ยบวกอยู่เมาอยู่บวกเลยโอ้โหบรรยายการสนุกสนานตื่นเต้นนะครับครับขอบคุณช่อง11อีกครั้งหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับยกสุดท้ายวัดอย่างเดียวครับบวกเลยครับต้องคิดบวกอย่างเดียวครับเรื่องของกีฬากีฬาทุกชนิดมีประโยชน์ครับเล่นแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่เป็นกีฬาประจำชาติเป็นมรดกโลกไปแล้วครับชาวต่างชาติยังหลงไหลยังชื่นชมเวลาก็น้อยลงทุกทีครับยังจังหวะกันอยู่เอาเล่นก็ไม่ครับคือเอาดูโชว์สายตาครับฟ้าเพชรน่าจะครบกำหนดแล้วครับคุณสันชัยโอ้โหโดนซ้ายตบเข้าไปแม่โดนทัดดอกไม้โดนหูนี่อื้อเหมือนกันนะครับบนเวทีนี่ก็หูอื้อไปหมดแล้วครับแม่ใครไม่เคยชกมวยนี่ก็คงไม่รู้แล้วครับความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอย่างไรครับการสอนบางทีบางครั้งต้องออกลีลาท่าทางครับแม่ยอดขวัญยังกางมือกางแขนนี่ครับครับหมดยกสุดท้ายกรรมการรวบรวมคะแนนเลยครับสุรัตน์สร้อยกระจ่างรวบรวมคะแนนบนเวทีเลยครับต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทางช่อง11วันนี้ผมเชื้อชายนิรการคุณสันชัยผลชีวินคุณดำรงต่ายทองทีมผู้บรรยายก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งติดตามครั้งต่อไปครับเป็นฝ่ายแดงครับทางด้านของฟ้าเพชรครับฟ้าเพชรมานพชัยยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนเรา2คนลาไปก่อนครับไปพบกับข่าวต้นชั่วโมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ